สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเขตจิ้งไห่ในเมืองเทียนจินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเทียนจินอยู่ห่างจากตัวเมือง40กว่ากิโลเมตรมีสภาพแวดล้อมดีมากที่นี่มีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนมัธยมหมายเลข1เขตจิ้งไห่ก่อตั้งขึ้นในปี1958เป็นโรงเรียนชื่อดังตั้งแต่ปี1980ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนมัธยมอันดับต้นๆนักเรียนที่สอบเข้าในโรงเรียนนี้ได้ต้องมีคะแนนที่ไม่ธรรมดาและเดาได้เลยว่าจะมีอนาคตที่ยาวไกลส่วนเรื่องราวที่เรานำมาเล่าในวันนี้เกิดขึ้นในหอพักหญิงของโรงเรียนชื่อดังแห่งนี้เช้าตรู่ของวันที่23ธันวาคมปี1998นักเรียนชั้นม .6/9 ของโรงเรียนมัธยมหมายเลข1เขตจิ้งไห่เข้าเรียนวิชาโฮมรูมจนกระทั่งหมดคาบกับยังมีที่นั่งว่างอยู่7ที่ทั้ง7คนนั้นเป็นนักเรียนหญิงที่อยู่ในหอพักห้องเดียวกันตามปกติแล้วหลังจากหมดคาบโฮมรูมจะเป็นเวลาอาหารเช้าของนักเรียนนักเรียนบางคนก็กลับไปกินข้าวที่หอพักเซียวถิงที่อยู่หอพักห้อง112เป็นรองหัวหน้าห้องเมื่อเห็นว่ามีเพื่อนไม่มาเข้าเรียนวิชาโฮมรูมเธอจึงไปที่หอพักห้อง113ที่พวกเขาพักอยู่เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเดินไปถึงหน้าประตูห้อง113เซียวถิงก็ได้กลิ่นฉุนแสบจมูกเหมือนกลิ่นของเน่าที่เหม็นเปรี้ยวผสมกันความจริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก็มีกลิ่นนี้กระจายอยู่แล้วแต่ตอนนั้นดึกมากและทุกคนก็หาที่มาของกลิ่นไม่เจอจึงได้แค่ปล่อยผ่านไปเซียวถิงเห็นประตูห้อง113ปิดอยู่จึงลองผลักประตูและเดินเข้าไปเมื่อเห็นสภาพภายในห้องพักชัดๆเซียวถิงก็ตกใจจนแข้งขาอ่อนแรงเธอเดินโซซัดโซเซออกมาจากห้อง113พร้อมกับตะโกนทั้งน้ำตาใครก็ได้มาช่วยทีเกิดเรื่องกับพวกเขาแล้วเมื่อตำรวจรีบรุดมาถึงที่เกิดเหตุแม้แต่ตำรวจอาวุโสที่มีประสบการณ์มากก็ยังตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าเด็กสาว7คนนอนสลบอยู่ทั่วห้องพักบางคนตัวขดงอหน้าตาบิดเบี้ยวบางคนมีเศษอาเจียนติดอยู่ตรงมุมปากและตามร่างกายก่อนจะเสียชีวิตบางคนก็กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่บางคนกลิ้งตกเตียงและหน้าคว่ำลงกับพื้นมีรอยเล็บอ่วนอยู่บนพื้นเห็นได้ชัดว่ามีการดิ้นรนอย่างทรมานก่อนเสียชีวิตบางคนยังจับผ้าห่มไว้แน่นแงนหน้าตาค้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยังจับตุ๊กตาขนฟูไว้แน่นโดยใช้เล็บจิกลงไปและที่น่าตกตะลึงไปกว่านั้นก็คือร่างไร้วิญญาณทั้ง7มีลักษณะเด่นที่ชวนให้ตกตะลึงเหมือนกันก็คือลูกตาดำมีขนาดเล็กเท่าเข็มส่วนตาขาวก็ปูดโปนผิดปกติในบรรดากลิ่นฉุนจมูกที่คลุ้งไปทั่วตำรวจสังเกตเห็นว่ามีกลิ่นหนึ่งที่แตกต่างออกไปมันคือกลิ่นฉุนของยาฆ่าแมลงเมื่อดูจากสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุแล้วลักษณะของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ก็เหมือนจะโดนพิษแบบเฉียบพลันและน่าจะได้รับพิษในปริมาณมากระยะเวลาตั้งแต่ได้รับพิษจนกระทั่งเสียชีวิตอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพียง20นาทีเท่านั้นในด้านหนึ่งตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการเก็บลายนิ้วมือไปตรวจสอบรวมทั้งเก็บตัวอย่างหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งเศษอาเจียนสารคัดหลั่งและของเหลวที่เหลืออยู่ในแก้วน้ำบนโต๊ะอีกด้านหนึ่งก็ไปสอบถามคนในโรงเรียนผลการสอบสวนที่ทำให้ตำรวจรู้สึกแปลกใจมากก็คือความจริงแล้วในห้อง113มีเตียง8เตียงมีนักเรียนหญิงอยู่ทั้งหมด8คนนอกจาก7คนที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีนักเรียนหญิงที่โชคดีรอดตายมาได้อีก1คนเพียงไม่นานตำรวจก็เจอตัวจู่เสียวเสี่ยหญิงสาวเพียงคนเดียวที่รอดตายมาได้เธอถูกแยกตัวไปสอบสวนในช่วงแรกของการสอบสวนจู่เสียวเสี่ยมีท่าทีปกติและนิ่งมากเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคดีนี้แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไปแล้วตำรวจก็พบว่าเธอพูดโกหกในวันที่24ธันวาคมผลการชันสูตรออกมาแล้วเด็กสาวทั้ง7คนเสียชีวิตตอนประมาณ 5:30 นของวันที่22ธันวาคมปี1998ตรวจพบสารโฟเรตซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชมีพิษในช่องท้องของหญิงสาวทั้ง7คนรวมทั้งเศษอาเจียนสารคัดหลั่งและของเหลวที่เหลือในแก้วน้ำหรืออาจกล่าวได้ว่าหญิงสาวทั้ง7คนเสียชีวิตจากพิษออร์แกโนฟอสเฟตโฟเรตเรียกกันโดยทั่วไปว่ายาฆ่าแมลงเป็นของเหลวใสๆมีกลิ่นฉุนอ่อนๆเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษดุนแรงจัดอยู่ในกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟต
สามารถแทรกซึมผ่านทางผิวหนังและถูกดูดซึมเข้าสู่ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได้โฟเรตเพียงแค่2มิลลิกรัมก็สามารถทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาทแบบเฉียบพลันอาการที่แสดงออกก็เช่นปวดหัวมึนหัวปวดท้องลูกตาดำหดตัวเป็นต้นหากมีอาการรุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตแบบเฉียบพลันทำไมหญิงสาวทั้ง7คนถึงสัมผัสและบริโภคสารกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษรุนแรงเช่นนี้โดยพร้อมเพียงกันได้อันดับแรกตำรวจไปสอบสวนที่โรงอาหารของโรงเรียนแต่ก็ต้องตัดพ่อครัวออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่านอกจากห้อง113แล้วนักเรียนคนอื่นก็ไม่มีอาการป่วยเลยลำดับต่อมาตำรวจได้ไปตรวจสอบที่หอพักนักเรียนหญิงนักเรียนหญิง2คนแซ่เสียและแซ่ฉุยที่พักอยู่ห้อง112ซึ่งอยู่เยื้องกับห้อง113เล่าให้ตำรวจฟังว่าคืนวันที่22หลังจากปิดไฟแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นฉุนจมูกจนทำให้นอนไม่หลับทั้งสองคนยังนึกว่าเป็นกลิ่นที่มาจากห้องน้ำจึงลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศจนกระทั่งตอนประมาณ 23:50 นาทีกลิ่นเหม็นก็แรงขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนจึงลงไปหาสองสามีภรรยาแซ่เฉาและแซ่หวังที่เป็นคนเฝ้าหอทั้ง4คนจึงเดินสำรวจภายในอาคารจนแน่ใจว่ากลิ่นนั้นน่าจะมาจากแถวๆห้อง113 112 111110คนเฝ้าหอจึงโทรศัพท์ไปที่ห้องพักอาจารย์เพื่อแจ้งเรื่องให้ทางโรงเรียนทราบแต่ก็ไม่มีคนรับสายเด็กสาว2คนกับคนเฝ้าหอแซ่หวังจึงเดินไปที่อาคารห้องพักอาจารย์เพื่อหาเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรอยู่แต่ก็ไม่เจอใครพวกเขาจึงไปเคาะประตูป้อมยามหน้าประตูโรงเรียนแต่ก็ยังหาเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรไม่เจอทั้ง3คนจึงต้องกลับมาที่หอพักหญิงและโทรศัพท์ไปที่ห้องพักอาจารย์อีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีคนรับสายในตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วคนแซ่หวังจึงบอกให้หญิงสาวทั้งสองคนกลับขึ้นไปนอนก่อนจากคำให้การของนักเรียนหลายคนบอกว่าคืนนั้นจูเสียวเสี่ยที่เป็นผู้รอดชีวิตอยู่ในหอพักห้อง113ด้วยหรืออาจกล่าวได้ว่าหลังจากเธอมองดูเพื่อนร่วมห้องทรมานจนเสียชีวิตไปทีละคนแล้วเธอก็อยู่ร่วมห้องกับร่างไร้วิญญาณทั้ง7ตลอดคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ออกไปเดินออกกำลังกายที่สนามและไปเข้าเรียนคาบโฮมรูมตามปกติจนกระทั่งตำรวจตามหาตัวเธอเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบเรื่องก็ตะลึงไปเช่นกันและยังมีหลักฐานอีกหลายชิ้นซึ่งพุ่งเป้าไปที่จู่เสียวเสี่ยพบรอยนิ้วมือของจู่เสียวเสี่ยบนแก้วน้ำของเหยื่อ4รายพบเศษแอปเปิลที่ยังย่อยไม่หมดในเศษอาเจียนของหญิงสาวทั้ง7คนอาจเป็นเพราะหลังจากได้รับสารพิษแล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นจึงกินแอปเปิลตามเข้าไปและในที่เกิดเหตุยังพบอุปกรณ์ที่ใช้ปอกเปลือกแอปเปิลซึ่งมีรอยนิ้วมือของจู่เสียวเสี่ยอยู่บนนั้นด้วยขณะเดียวกันพนักงานขายในร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเขตจิ้งไห่บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีเด็กสาวอายุ10กว่าปีคนหนึ่งเคยมาที่ร้านเพื่อซื้อยากำจัดวัชพืชโฟเลตปริมาณครึ่งกิโลกรัมจำนวน1ขวดจากการชี้ตัวเด็กสาวคนนั้นก็คือจู่เสียวเสี่ยเมื่อมีหลักฐานแน่นหนาเช่นนี้ในที่สุดจู่เสียวเสี่ยก็รับสารภาพแต่เธอบอกว่าผู้ก่อเหตุตัวจริงไม่ใช่เธอแต่เป็นหญิงสาวที่ชื่อหลิวซานซานซึ่งเป็นหนึ่งใน7คนที่เสียชีวิตไปจากคำบอกเล่าของจู่เสียวเสี่ยเธอและหลิวซานซานเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนสนิทกันมากและมักจะบอกเล่าความในใจกันเป็นประจำในเดือนกันยายนปี1997หลิวซานซานคบหากับเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี1998หลิวซานซานหลงรักอีกฝ่ายมากจนยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อต้องเลิกกันและหมดความศรัทธากับการดำเนินชีวิตประกอบกับความกดดันของการเรียนในชั้นม.6ทำให้เธอเกิดความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองในวันที่22ธันวาคมปี1998หลิวซานซานมาหาจู่เสียวเสี่ยให้เธอช่วยไปซื้อยากำจัดวัชพืชมา1ขวดจู่เสียวเสี่ยจึงไปที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเพื่อซื้อโฟเรต1ขวดตอนประมาณ4ทุ่มหลังจากทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วหลิวซานซานก็หยิบยากำจัดวัชพืชและแก้วน้ำแล้วพาจู่เสียวเสี่ยไปที่ทางเดินด้านนอกหอพักและบอกจู่เสียวเสี่ยว่าเธอจะดื่มยากำจัดวัชพืชเพื่อจบชีวิตตัวเองแต่กลัวว่าจะต้องโดดเดี่ยวอยู่ในปรโลกจึงอยากให้เพื่อนอีก6คนในหอพักดื่มด้วยกันและกังวลว่าเมื่อทุกคนดื่มยากำจัดวัชพืชแล้วจะเกิดเสียงดังวุ่นวายจนต้องตามอาจารย์มาหลิวซานซานจึงขอร้องให้จู่เสียวเสี่ย
ช่วยอยู่ดูแลทุกคนหลังจากที่พวกเธอดื่มยากำจัดวัชพืชไปแล้วอย่าให้มีเสียงดังเล็ดลอดออกมาแล้วจู่เสียวเสียก็ยอมรับปากตอนประมาณ 22:20 น.ทั้งสองคนกลับเข้าไปในหอพักหลิวซานซานให้จู่เสียวเสียเทโฟเรตแบ่งให้ทุกคนในปริมาณมากโดยอ้างว่าเป็นยาจีนป้องกันวัณโรคที่เธอเอามาจากที่บ้านเนื่องจากในสมัยนั้นวัณโรคกำลังระบาดในโรงเรียนและมีนักเรียนชั้นม.6ติดเชื้อกันหลายคนทางโรงเรียนก็เคยแจกยาจีนมาให้นักเรียนต้มกินดังนั้นบรรดาเด็กสาวที่ไร้เดียงสาจึงไม่ได้สงสัยอะไรถึงแม้จะรู้สึกว่ารสชาติของยาค่อนข้างแย่แต่ก็ดื่มจนหมดหลังจากนั้นหลิวซานซานก็กินโฟเรตด้วยอีกคนเพียงไม่นานสารพิษก็ออกฤทธิ์หลายคนเริ่มรู้สึกทรมานจู่เสียวเสียจึงรินน้ำให้ทุกคนดื่มและเอาแอปเปิลให้กินพร้อมกับปลอบใจทุกคนว่านี่เป็นอาการปกติหลังจากกินยาจีนและบอกทุกคนว่าอย่าตะโกนเรียกคนอื่นเพราะจะรบกวนเวลาพักผ่อนของพวกเขาผ่านไปไม่นานหญิงสาวทั้ง7คนก็ทยอยเสียชีวิตไปทีละคนจู่เสียวเสียก็ไม่ได้ออกไปจากที่เกิดเหตุอันน่าสะพรึงกลัวแต่กลับนอนอยู่ในห้องทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเธอก็เข้าไปชั้นเรียนตามปกติเธอใจแข็งมากจนแม้แต่ตำรวจเองก็คาดไม่ถึงในวันที่28กรกฎาคมปี1999ศาลประชาชนเขตจิ้งไห่เมืองเทียนจินตัดสินว่าจู่เสียวเสียใช้คำหลอกลวงเพื่อทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตมีความผิดในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาในคดีนี้หลิวซานซานถือว่าเป็นจำเลยที่1ที่ทำให้เพื่อนอีก6คนเสียชีวิตจู่เสียวเสียถือว่าเป็นจำเลยที่2เนื่องจากจู่เสียวเสียยังอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นเยาวชนดังนั้นจึงถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจู่เสียวเสียไม่ยอมรับคำตัดสินจึงขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลประชาชนชั้นสูงเมืองเทียนจินในวันที่6กันยายนปี1999ศาลอุทธรณ์ได้ยึดคำตัดสินเดิมของศาลชั้นต้นเนื่องจากขณะอยู่ในเรือนจำจูเสียวเสียมีความประพฤติดีจึงได้รับการลดโทษให้จำคุก15ปีเธอได้รับการปล่อยตัวในช่วงประมาณปี2014มีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตว่าหลังจากถูกปล่อยตัวจูเสียวเสียก็แต่งงานมีลูกและกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติผลการตัดสินของคดีนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตมาโดยตลอดหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนางเฝ้าร่างไร้วิญญาณทั้ง7ตลอดคืนแล้ววันรุ่งขึ้นยังมีท่าทีนิ่งสงบเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติจริงหรือเหยื่อก็ไม่ใช่เด็กเล็กหรือว่าคนที่มีความบกพร่องด้านจิตใจทุกคนเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่ใกล้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีวัฒนธรรมและคิดเป็นคงไม่ใช่คนที่ถูกปิดกั้นทางความคิดยานั้นมีกลิ่นแรงมากทำไมหญิงสาวเหล่านั้นถึงเชื่อว่าเป็นยาสมุนไพรหรือถึงแม้จะเชื่อแต่ทำไมจึงยอมดื่มน้ำที่มีรสชาติแปลกประหลาดเช่นนั้นทุกคนก็เป็นเพียงเพื่อนร่วมห้องทำไมถึงกล้าดื่มน้ำลงไปโดยไม่สงสัยอะไรเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกเล่าออกมาจากปากของจูเสียวเสียไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้แล้วทำไมศาลถึงเชื่อคำพูดของจูเสียวเสียจูเสียวเสียตั้งใจวางยาเองหรือเปล่าสำหรับคำถามเหล่านี้ในภายหลังผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ได้เปิดเผยว่าขณะที่ทางศาลทำคดีนี้คำให้การที่มาใช้คือคำให้การของครูประจำชั้นของจูเสียวเสียแฟนของหลิวซานซานและพนักงานขายยากำจัดศัตรูพืชโดยไม่ได้ใช้คำให้การของจูเสียวเสียมีหลักฐานสำคัญคือจดหมายสั่งลาของหลิวซานซานแล้วแก้วน้ำที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งมีรอยนิ้วมือของจูเสียวเสียติดอยู่และหลักฐานอื่นถึงแม้รายละเอียดในจดหมายสั่งลาจะไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่เชื่อว่าพยานและหลักฐานที่เชื่อมโยงกันอยู่ในคดีนี้ได้ช่วยไขข้อมูลสำคัญให้กับคดีนี้แล้วตามกฎหมายของประเทศจีนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดสำหรับเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางศาลบอกว่าคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของคดีนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการดำเนินคดีอาญาอย่างสมบูรณ์มีหลักฐานยืนยันมีการสอบสวนซ้ำไม่ได้ยึดเพียงคำสารภาพคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความรักอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเซียงฐานประเทศจีนโดยตัวเอกในเรื่องนี้มีทั้งหมด4คนผู้คอร้ายชื่อโจอี้เหิงซึ่งในปี2002ตอนที่เกิดเหตุเขาเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลปอโทชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเซียงฐานขณะที่โจอี้เหิงยังเรียนปริญญาตรีอยู่นั้นเขาพาหญิงสาวหมู่บ้านเดียวกันมาด้วยคนหนึ่งโดยทุกคนต่างบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือคู่มั่นของโจอี้เหิงเธอชื่อว่าหลี่เสียและเป็นตัวเอกหญิงของคดีนี้เธอเองก็เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเซียงฐานเหมือนกันโดยอ่อนกว่าโจอี้เหิง1ปีตอนที่เรียนปี1เธอได้รู้จักกับโจอี้เหิงซึ่งเป็นรุ่นพี่พอเข้าปี2ทั้งคู่ก็มาอยู่ด้วยกันปีที่เกิดเหตุนั้นหลี่เสียก็ได้รับการแนะนำให้เข้าเรียนปริญญาโทที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลัยเซียงฐานกันยายนปี2003เมื่อนักศึกษาปอโทใหม่มารายงานตัวหลี่เสียได้มีโอกาสพบกับเจิงอ้าหยินที่มารายงานตัวด้วยเหมือนกันและเป็นตัวเอกอีกคนของคดีนี้เจิงอ้าหยินจบปอตรีจากมหาวิทยาลัยเซียงฐานจากนั้นก็เข้าทำงานที่โรงงานเครื่องจักรรถไฟเหิงหยางปี2003เขาตัดสินใจกลับมาเรียนต่อที่มหาลัยเดิมตัวเอกหลักอีกคนของคดีนี้มีชื่อว่าเฉินหัวจางเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเจิงอ้าหยินหลังจากเรียนจบเขาก็เรียนต่อปริญญาโททันทีตอนที่เกิดเหตุเฉินหัวจางกำลังเรียนปริญญาโทปี3เฉินหัวจางและโจอี้เหิงเรียนเอกออกแบบเครื่องกลเหมือนกันมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันส่วนเจิงอ้าหยินกับหลี่เสียเรียนเอกด้านเคมีพันอุตสาหกรรมเป็นนักศึกษาปอโทรุ่นเดียวกันวันที่8ตุลาคมปี2003เป็นวันที่นักศึกษาปริญญาโทปี1ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในคืนวันนั้นทุกคนยังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อกินข้าวร่วมกันและจากงานนี้ทำให้หลี่เสียได้รู้จักกับเจิงอ้าหยินหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นับวันก็ยิ่งสนิทสนมกันตอนนั้นหลี่เสียกำลังทะเลาะกับโจอี้เหิงเพียงแต่ยังไม่ได้เลิกรากันอย่างเป็นทางการด้านเจิงอ้ายหยินแม้จะไม่เคยคบใครมาก่อนแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าหลี่เสียมีใจให้กับตัวเองขณะเดียวกันเขาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอจนถึงวันที่24ตุลาคมเจิงอ้ายหยินจึงรู้ว่าหลี่เสียมีแฟนแล้วขณะเดียวกันโจอี้เหิงก็รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลี่เสียกับเจิงอ้ายหยินเที่ยงวันที่26ตุลาคมโจอี้เหิงจึงบอกเลิกกับหลี่เสียพร้อมทั้งส่งข้อความสั้นๆอันน่าตื้นตันใจว่าแค่คุณสบายดีแค่นี้ผมก็พอใจแล้วถึงแม้ผมจะเสียใจแต่ขอแค่คุณมีความสุขผมก็ยอมจะมีความสุขตามไปด้วยหลี่เสียซึ่งกำลังอยู่กับเจิงอ้ายหยินเมื่อได้รับข้อความนี้ก็ร่ำไห้ออกมาเจิงอ้ายหยินถามเธอว่าร้องไห้ทำไมหลี่เสียตอบว่าเธอเลิกกับโจอี้เหิงแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่27ตุลาคมแม้จะเลิกรากันแล้วแต่โจอี้เหิงก็ยังเป็นห่วงหลี่เสียเวลา 18:33 นาทีเขาจึงโทรหาเธอโดยบอกถึงข่าวลือที่ได้ยินว่าเจิงอ้าหยินเคยมีอาการสติแตกต่างๆนานาแต่โจอี้เหิงไม่รู้ว่าตอนที่หลี่เสียรับสายของเขานั้นเจิงอ้าหยินก็อยู่ข้างๆด้วยเมื่อเขาได้ยินรายละเอียดในบทสนทนาก็โกรธจนเนื้อเต้นรีบโทรกลับไปหาโจอี้เหิงทันทีเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดเวลา 19:28 นาทีในที่สุดเจิงอ้าหยินก็โทรหาโจอี้เหิงติดก่อนจะบอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องสติแตกอย่าไปเชื่อข่าวโคมลอยโจอี้เหิงพูดในสายว่าการเลิกกับหลี่เสียทำให้เขาเศร้าเสียใจมากจนแทบจะลุกไม่ไหวตอนนั้นเองที่เจิงอ้าหยินจึงบอกว่าขอแค่โจอี้เหิงยอมให้อภัยหลี่เสียเขายินดีพาเธอกลับไปคืนดีด้วยทันทีพร้อมทั้งจะถอนตัวออกมาจากนั้นทั้ง3ก็นัดพบกันที่บริเวณน้ำพุหน้าหอสมุดในมหาวิทยาลัยเซียงฐานผ่านไปไม่นานเฉินหัวจางก็ประคองโจอี้เหิงที่หมดอะไรตายอยากมาตรงจุดนัดหมายเจิงอ้ายินเห็นสภาพที่ไม่สู้ดีของโจอี้เหิงก็คิดว่าคงเป็นผลจากอาการอกหักเขาจุงมือหลี่เสียและมือของโจอี้เหิงมาจับไว้ด้วยกันพร้อมทั้งกำชับให้ดูแลกันและกันให้ดีทั้ง3ต่างพูดคุยกันอย่างสงบไม่มีการกระทบกระทั่งกันทั้งทางคำพูดและการกระทำแต่กลับกลายเป็นเฉินหัวจางที่เป็นฝ่ายพูดตัดบทขึ้นว่าไม่ต้องพูดแล้วตกลงวันนี้เท่านี้แหละพูดจบก็รีบประคองโจอี้เหิงกลับหอพักไป
หลี่เสียเห็นท่าทีของโจอี้หึงแล้วรู้สึกไม่สู้ดีจึงอยากจะกลับไปส่งเขาที่หอพักแต่ก็ถูกเฉินหัวจางปฏิเสธว่าเขาไปส่งคนเดียวก็พอเธอเข้าไปในหอพักชายไม่ได้เมื่อเฉินหัวจางส่งโจอี้หึงกลับหอพักแล้วหลี่เสียก็ไปหาเจิงอ้ายหยินแม้เจิงอ้ายหยินจะเป็นฝ่ายบอกให้หลี่เสียกลับไปคืนดีกับโจอี้หึงแต่หลี่เสียกังวลว่าเจิงอ้ายหยินจะพูดด้วยความโกรธจึงอยากจะลองไปคุยกับเขาดูจากนั้นตั้งแต่2ทุ่มกว่าจนถึง5ทุ่มกว่าหลี่เสียก็อยู่กับเจิงอ้ายหยินตลอดเวลาโดยระหว่างนั้นเจิงอ้ายหยินได้ไล่ให้หลี่เสียกลับออกไปไม่ต้องมาสนใจเขาอีกแต่ยิ่งเขาพูดแบบนี้ก็ยิ่งทำให้หลี่เสียเป็นห่วงเจิงอ้ายหยินมากขึ้นไปอีกจนไม่ยอมแยกจากไปไหนทั้งคู่เดินเล่นในมหาวิทยาลัยด้วยกันกว่า3ชั่วโมงแถมยังซื้อชานมกับป๊อปคอร์นมากินเล่นในระหว่างนั้นทั้งคู่ยังได้รับสายโทรศัพท์จากที่ต่างๆเวลา 22:17 นาทีเจิงอ้ายหยินรับสายเพื่อนร่วมชั้นที่โทรมาถามถึงวิธีการกรอกที่อยู่ในบัตรนักศึกษาเวลา 22:21 นาทีหลี่เสียรับสายของน้องสาวเวลา 22:28 นาทีหลี่เสียรับสายจากพ่อและคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงเมื่อมองเวลาก็พบว่าเกือบ5ทุ่มครึ่งแล้วเจิงอ้ายหยินกับหลี่เสียจึงรีบเดินกลับไปยังหอพักเวลา 23:23 นาทีโทรศัพท์ของเจิงอ้ายหยินกับหลี่เสียก็ดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันพอได้รับข้อความจากโจอี้เหิงที่บอกว่าขอให้พวกเธอโชคดีเนื่องจากหอพักของมหาลัยเซียงถานจะปิดในเวลา 5 ทุ่มตรงทั้งหลี่เสียและเจิงอ้ายหยินจึงต้องปีนกำแพงเข้าไปเมื่อเจิงอ้ายหยินกลับไปยังหอพักชายแล้วก็พบเฉินหัวจางกำลังเล่นมือถืออยู่ที่ข้างๆโต๊ะและเมื่อหลี่เสียกลับถึงหอพักหญิงเนื่องจากเป็นห่วงโจอี้เหิงจึงโทรไปหาเขาแต่กลับไม่มีคนรับสายดังนั้นหลี่เสียจึงโทรหาเจิงอ้ายหยินให้เขาช่วยไปดูโจอี้เหิงที่หอหน่อยรูมเมทของโจอี้เหิงบอกว่าเพิ่งได้รับข้อความจากโจอี้เหิงว่าคืนนี้จะไม่กลับมานอนที่ห้องเมื่อหลี่เสียรู้แล้วก็ยังรู้สึกเป็นห่วงจึงเรียกเจิงอ้ายหยินให้ออกไปตามหาโจอี้หึงด้วยกันเวลาประมาณตี2ของวันที่28ตุลาคมเจิงอ้ายหยินและหลี่เสียเห็นผู้คนพากันมุงดูบางอย่างอยู่บริเวณใกล้ๆตึกวิศวะขณะหลี่เสียจะเข้าไปในตึกเพื่อหาโจอี้หึงนั้นก็ถูกรปภ.รั้งเอาไว้แล้วถามว่าคนที่พวกเธอตามหาอยู่สวมแจ็คเก็ตสีฟ้าอ่อนใช่ไหมหลี่เสียบอกว่าใช่รปภ.จึงบอกว่าเวลาประมาณ 23:40 นาทีมีคนพบว่าโจอี้เหิงเสียชีวิตแล้วบนสนามหญ้าข้างๆอาคารเรียนรวมเจิงอ้ายหยินถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้นใช้สองมือจับหัวตัวเองสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือโจอี้เหิงจบชีวิตตัวเองพอผิดหวังในความรักแต่ปฏิกิริยาแปลกๆนี้ของเจิงอ้ายหยินก็เป็นที่ผิดสังเกตของรปภ.เจิงอ้ายหยินและหลี่เสียจึงถูกนำไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจหลี่เสียบอกกับตำรวจว่าเธออยู่กับเจิงอ้ายหยินตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเวลา 5 ทุ่มครึ่งทั้งคู่จึงกลับเข้าหอพักของตัวเองพวกเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับการเสียชีวิตของโจอี้เหิงเลยส่วนการคุกเข่าลงกับพื้นแล้วใช้2มือจับหัวนั้นเจิงอ้ายหยินอธิบายว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดรักสามเศร้าครั้งนี้ขึ้นจนโจอี้เหิงต้องคิดสั้นตอนแรกตำรวจไม่ได้ติดใจกับคำให้การของพวกเขาจนกระทั่งได้ออกหมายเรียกเฉินหัวจางที่พบกับโจอี้เหิงในคืนนั้นด้วยมาสอบปากคำโดยเขาบอกว่าเจิงอ้ายหยินคือผู้ก่อเหตุเขาเห็นกับตาว่าเจิงอ้ายหยินใช้เชือกสีน้ำตาลรัดคอโจอี้เหิงที่ห้องวิจัย308เวลาที่ก่อเหตุคือประมาณ 22:15 นาทีของวันที่27ตุลาคมเช้าวันที่28ตุลาคมตำรวจจึงไปตรวจสอบห้องวิจัย308ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุจากคำให้การของเฉินหัวจางตำรวจพบเชือกสีน้ำตาลยาวประมาณ 5.68 เมตรในลิ้นชักโต๊ะของเฉินหัวจางความหนาของเชือกสอดคล้องกับรอยรัดรอบคอของโจอี้เหิงแต่กลับไม่พบ DNA ใดๆบนเชือกเส้นนั้นเลยในลิ้นชักของเฉินหัวจางยังมีมือถือของโจอี้เหิงกับแก้วกระดาษใช้แล้วทิ้ง1ใบที่ภายในบรรจุก้อนกระดาษที่ขยำจนยับโดยบนกระดาษนั้นตรวจพบลายนิ้วมือของเฉินหัวจางในแก้วและก้อนกระดาษยังพบส่วนผสมของยากล่อมประสาทวันที่7พฤศจิกายนจากรายงานชันสูตรพลิกศพของโจอี้เหิงพบว่าเขาเสียชีวิตประมาณ4ทุ่มครึ่งของวันที่27ตุลาคม
แพทย์นิติเวชยังตรวจพบส่วนผสมของยากล่อมประสาทในกระเพาะอาหารของโจยี่เหิงซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่พบในลิ้นชักของเฉินหัวจางนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเพราะความรักแต่เป็นการก่อเหตุด้วยไตรตรองไว้ก่อนแล้วจากการสอบสวนตำรวจพบว่าก่อนเกิดเหตุ 1-2 สัปดาห์เฉินหัวจางเคยไปขอใบสั่งยากล่อมประสาทจากแพทย์ที่โรงพยาบาลถึง6ครั้งรวมทั้งหมด48ใบทุกหลักฐานชี้ชัดไปที่เฉินหัวจางคำให้การของเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดสุดท้ายเขาบอกว่าเจิ่งอาหยินกับโจอี้เหิงเป็นศัตรูหัวใจกันทั้งคู่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเจิ่งอาหยินเคยพูดกับเขาว่าอยากสั่งสอนโจอี้เหิงบ้างเนื่องจากตัวเขาเรียนกับเจิ่งอาหยินมาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็สนิทกันดีเลยอยากยื่นมือเข้าไปช่วยจึงไปซื้อยากล่อมประสาทที่โรงพยาบาล6โมงครึ่งของวันที่27ตุลาคมเชิญหัวจางก็ไปที่ห้องวิจัย308ทุบยากล่อมประสาทจนละเอียดผสมกับน้ำชาในแก้วกระดาษให้โจอี้เหิงดื่มไม่นานยาก็ออกฤทธิ์จนโจอี้เหิงมีอาการเวียนหัวไร้เรี่ยวแรงนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเชิญหัวจางจึงต้องประคองโจอี้เหิงไปพบเจิงอ้ายหยินกับหลี่เสียจากนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเชิญหัวจางก็อ้างว่าจะไปฟังเพลงแล้วก็พาโจอี้เหิงไปที่ห้องวิจัย308เขาบอกว่าทั้งหมดนี้เจิงอ้ายหยินเป็นคนบอกให้ทำเวลาประมาณ 22:00 นถึง 22:15 นาทีเจิงอ้ายหยินก็มาที่ห้อง308เฉินหัวจางเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ผ่านไป5นาทีจู่ๆก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้เฉินหัวจางจึงลุกขึ้นยืนเพื่อมองว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นโจอี้เหิงฟุบอยู่กับพื้นโดยมีเจิงอ้ายหยินใช้เชือกรัดคอของเขาอยู่จากนั้นเจิงอ้ายหยินก็เรียกให้เฉินหัวจางออกมาช่วยพาร่างของโจอี้เหิงไปทิ้งที่สนามหญ้าของอาคารเรียนรวมตำรวจคิดว่าเฉินหัวจางกับเจิงอ้ายหยินเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องใส่ร้ายเจิงอ้ายหยินประกอบกับเจิงอ้ายหยินกับโจอี้เหิงก็มีปัญหากันเรื่องชู้สาวคำให้การของเฉินหัวจางจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือจากการสอบปากคำหลี่เสียตลอด2วันแรกรวม5ครั้งเธอยืนกรานตลอดว่าเวลา2ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งได้อยู่กับเจิงอ้ายหยินตลอดเวลาภายหลังสำนักงานรักษาความปลอดภัยเมืองเซียงฐานได้คุมขังหลี่เสียด้วยข้อหาปกปิดความจริงเพื่อข่มขู่ว่าหากเธอไม่ยอมกลับคำให้การว่าเจิงอ้ายหยินได้แยกตัวออกไปในเวลา4ทุ่มตรงของคืนเกิดเหตุเธอจะไม่โดนแค่การคุมขังเท่านั้นแม้จะถูกข่มขู่เช่นนี้แต่หลี่เสียก็ยังยืนยันคำให้การเดิมของเธอผลการแข่งข้อทำให้หลี่เสียถูกตั้งข้อหาให้การเท็จและถูกบังคับให้กลับคำให้การในที่สุดโดยบอกว่าคืนเกิดเหตุแต่แยกกับเจิงอ้ายหยินเป็นเวลา20นาทีส่วนวิธีการสอบปากคำเจิงอ้ายหยินยิ่งยากที่จะจินตนาการถึงพอตำรวจบังคับให้เขากางขา180องศาโดยที่ร่างกายส่วนบนต้องตั้งตรงให้นานที่สุดไม่อย่างนั้นจะโดนทุบตีผ่านไปไม่นานเจิงอ้ายหยินก็ทนกับความเจ็บปวดบริเวณง่ามขาไม่ไหวจนกระทั่งเขาได้ให้ในสิ่งที่พวกตำรวจต้องการเจิงอ้ายหยินสารภาพว่าเขาเป็นคนทำร้ายโจอี้เหิงนอกจากคำให้การแล้วตำรวจยังระบุหลักฐานอีก3ประการคือประการแรกรอยนิ้วมือของเจิงอ้ายหยินที่พนักเก้าอี้ของโจอี้เหิงประการที่2คือรอยรองเท้าที่ใต้เก้าอี้ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าตรงกับรอยรองเท้าของเจิงอ้ายหยินประการที่3คือตำรวจพบเส้นใยของเชือกในกระเป๋ากางเกงของเจิงอ้ายหยินซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเชือกสีน้ำตาลเส้นนั้นแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากเชือกเส้นเดียวกันจริงๆแล้วห้องวิจัย308ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุมีคนเข้าออกแทบจะตลอดเวลาเจิงอ้ายหยินซึ่งเป็นนักศึกษาวิศวะเครื่องกลและใช้ห้องนี้อยู่เป็นประจำจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งรอยนิ้วมือที่เก้าอี้หรือรอยรองเท้าที่พื้นทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนเกิดเหตุหรือไม่แต่ตำรวจก็ปักใจเชื่อไปแล้วพวกเขาอ้างอิงคำให้การของเฉินหัวจางและประกาศปิดคดีโดยเชื่อว่าเจิ่งอ้ายหยินคือจำเลยผู้ก่อเหตุวันที่10กันยายนปี2004ศาลชั้นต้นเมืองเซียงฐานพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเจิ่งอ้ายหยินและจำคุกตลอดชีวิตเฉินหัวจางเจิงอ้ายหยินร้องไห้เสียงดังต่อหน้าศาลก่อนจะขอยื่นอุทธรณ์อีกครั้งแต่ว่าในเดือนธันวาคมปี2005ศาลอุทธรณ์เมืองเซียงฐานและศาลฎีกามณฑลหูหนานมีมติเดียวกัน
คือยืนยันคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่คดีนี้ก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาโทษของศาลฎีกาเมื่อจงจื้อย้วนทนายความของเจิงอ้ายหยินพบข้อพิรุธหลายจุดในคดีนี้อันดับแรกคือคำให้การของเฉินหัวจางซึ่งบอกว่าเจิงอ้ายหยินไปถึงที่เกิดเหตุประมาณ4ทุ่มตรงจากนั้นลงมือก่อเหตุประมาณ 22:15 น.เขาจำได้อย่างแม่นยำเพราะที่เกิดเหตุมีนาฬิกาแต่จากบันทึกการโทรของเจิงอ้ายหยินพบว่าเวลา 22:17 น.เขารับสายจากเพื่อนร่วมชั้นในเวลาสั้นๆเพียงแค่2 นาทีเขาจะก่อเหตุให้เสร็จสิ้นได้อย่างไรจากบันทึกคดียังบอกว่าตอนแรกเจิงอ้ายหยินอธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นเชือกยาว56 นิ้วแต่เชือกที่ตำรวจพบยาว 5.68 เมตรในฐานะนักศึกษาวิศวะความแตกต่างแค่ไม่กี่เซนติเมตรพวกเขามองแวบเดียวก็รู้แล้วทำไมถึงได้บอกว่าเชือกที่ยาวถึง 5.6 เมตรกลายเป็น56นิ้วได้ภายหลังตำรวจยังบอกว่าเจิงอ้ายหยินได้กลับคำให้การกลายเป็น 5.6 เมตรนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมดยังถูกพบในลิ้นชักของเฉินหัวจางเขาจึงน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักมากกว่าหลังจากหลี่เสียถูกปล่อยตัวยังพยายามติดต่อตำรวจหลายครั้งหลายคราเพื่อเปลี่ยนคำให้การของตัวเองโดยความพยายามของทนายจงจื้อย้วนในที่สุดศาลฎีกาจึงพิพากษายกเลิกคำตัดสินของศาลฎีกามณฑลหูหนานและดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ด้วยเหตุผลว่าจำเลยเจิงอ้ายหยินไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดในการกระทำความผิดจนกระทั่ง4ปีให้หลังวันที่21กรกฎาคมปี2015ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องเจิงอ้ายหยินและปล่อยตัวให้เป็นอิสระจนถึงตอนนี้เจิงอ้ายหยินก็ติดคุกมาเป็นเวลาถึง12ปีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโทษจำคุกตลอดชีวิตของเฉินหัวจางยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าศาลคิดว่าเฉินหัวจางเป็นผู้ลงมือก่อเหตุแต่เพียงผู้เดียวแต่ทำไมเขาต้องทำร้ายโจอี้เหิงด้วยความจริงแล้วในตอนแรกเฉินหัวจางเป็นผู้แนะนำโจอี้เหิงให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือเมื่อเข้าเรียนแล้วผลการเรียนของโจอี้เหิงจะโดดเด่นมากจนเขากลายเป็นศิษย์โปรดของอาจารย์นี่ทำให้เฉินหัวจางร้อนรนด้วยความอิจฉาริษยาจนกลายเป็นความโกรธเกลียดที่กระตุ้นให้ลงมือก่อเหตุในที่สุดหลี่เสียตัวเอกหญิงของคดีหลังจากถูกปล่อยตัวก็พ้นสภาพนักศึกษาทำให้เรียนไม่จบป.โทและต้องออกไปทำงานธันวาคมปี2015ศาลอุทธรณ์เมืองเซียงถานประกาศชดเชยเงิน 1.27 ล้านหยวนให้เจิงอ้ายหยินเพราะความอิจฉาริษยาของเฉินหัวจางทำให้เขาทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ถึง3คนและฝังกบอนาคตของตัวเองดังนั้นความริษยาไม่เพียงแค่ทำร้ายผู้อื่นแต่ยังทำร้ายตัวเองอีกด้วยเอาละครับวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตัวเอกของเรื่องมีชื่อว่าหลี่เฉียนเย่หรือเสี่ยวเย่ซึ่งขณะนั้นเธออายุ21 ปีหลิวเจียแม่ของเธอทำงานที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเป่าอิ่งเมืองหยางโจวมณฑลเจียงซูส่วนหลี่เซิงผู้เป็นพ่อเป็นพนักงานบริษัททั่วไปทางครอบครัวใช้ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาเสี่ยวเย่เป็นลูกสาวคนเดียวที่เก่งด้านร้องเล่นเต้นรำและนิสัยร่าเริงแจ่มใสมาตั้งแต่เด็กแม้ฐานะทางบ้านจะธรรมดาแต่สองสามีภรรยาก็พยายามหาสิ่งที่ลูกต้องการมาให้ทุกอย่างส่วนเสี่ยวเย่เองก็ว่านอนสอนง่ายแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงในปี2017เธอก็สอบเข้าเรียนสาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในวิทยาลัยแห่งหนึ่งของหนานจิงได้แม้ต้องอยู่ห่างบ้านแต่เธอก็ยังคงใส่ใจครอบครัวเหมือนเดิมทุกครั้งที่กลับไปหยางโจวก็จะซื้อของขวัญไปฝากพ่อแม่ปิดเทอมฤดูหนาวครั้งหนึ่งเสี่ยวเย่รู้ว่าพ่อปวดหลังจึงใช้เงินเก็บจากการทำงานของตัวเองซื้อเข็มขัดพยุงหลังซึ่งราคาแพงมากให้พ่อเมื่อปู่ป่วยหนักเสี่ยวเย่ยังอาสาไปคอยเฝ้าที่โรงพยาบาลดูแลช่วยตัดเล็บให้ตั้งแต่ลูกสาวไปอยู่นานจริงทุกคืนผู้เป็นแม่จะคอยส่งข้อความหรือโทรวีแชทไปคุยด้วยเสมอเมื่อลูกสาวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกตามลำพัง
นี่จึงเป็นเพียงวิธีเดียวที่ช่วยยืนยันว่าเธอยังปลอดภัยดีอยู่หลังจากเสี่ยวเย่เรียนจบในเดือนมิถุนายนปี2020เธอวางแผนว่าจะไปสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ประเทศสิงคโปร์แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19จึงต้องหางานพาร์ทไทม์ที่หนานจิงทำไปก่อนที่จะได้งานประจำอีกเหตุผลที่เสี่ยวเย่เลือกจะอยู่ที่หนานจิงต่อก็เพราะหงเจียวแฟนของเธอเป็นคนที่นี่หลังคบกันเธอจึงตัดสินใจอยู่ที่หนานจิงต่อโดยทั้งคู่รู้จักกันในรถไฟใต้ดินสายหนึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2019ตอนนั้นมีชายแปลกหน้าเข้ามาทำรุ่มล่ามกับเธอหงเจียวจึงเข้ามาช่วยกันเขาออกไปทำให้ทั้งคู่แลกเปลี่ยนวีแชทกันก่อนจะไปกินข้าวและดูหนังและตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคมคืนวันที่9กรกฎาคมปี2020แม่โทรหาลูกสาวตามปกติแต่กลับไม่มีคนรับสายช่วงสายๆของวันที่10มือถือก็เปลี่ยนเป็นปิดเครื่องไม่มีสัญญาณแม่คิดว่าลูกสาวคงไม่ได้ชาร์จแบตไม่น่าจะมีอะไรต้องเป็นห่วงจนกระทั่งวันที่12กรกฎาคมหลังจากลูกสาวขาดการติดต่อต่อเนื่องถึง3วันสองสามีภรรยาต่างก็ร้อนอกร้อนใจผู้เป็นแม่จึงลองโทรหาหงเจียวด้วยเขาบอกว่าเมื่อวันที่8ตนเองทะเลาะกับเสี่ยวเย่ด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่เธอจะฉุนเฉียวเดินออกไปตอนนี้เขาเองก็ติดต่อเธอไม่ได้เหมือนกันบ่ายวันที่12พ่อแม่ของเสี่ยวเย่จึงเดินทางมาตามหาลูกสาวที่หนานจิงโดยเมื่อถึงจุดหมายปลายทางจึงได้โทรไปหาหงเจียวอีกครั้งแต่เขากลับบอกปัดว่าไม่สามารถปลีกตัวออกมาได้เพราะหัวหน้าอยู่สองสามีภรรยาจึงได้แต่เดินทางไปมหาวิทยาลัยของลูกสาวเพื่อขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆช่วยออกตามหาแต่ก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเสี่ยวเย่ได้เลยจนกระทั่ง10โมงเช้าวันที่13สองสามีภรรยาจึงเดินทางไปหาหงเจียวที่บ้านเพื่อพบแฟนหนุ่มของลูกสาวโดยเขาพยายามปลอบพ่อแม่ของแฟนสาวว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลจากนั้นก็โทรหาเสี่ยวเย่ต่อหน้าพวกเขาหลายสายแต่โทรศัพท์ก็ยังปิดเครื่องอยู่เหมือนเดิมหงเจียวจึงเสนอว่าลองไปที่ร้านมือถือเพื่อช่วยลองค้นหาตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์แฟนสาวดูแต่เนื่องจากไม่รู้รหัสมือถือของเสี่ยวเย่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปหาตำแหน่งของเธอได้สองสามีภรรยาต่างร้อนอกร้อนใจหงเจียวจึงปลอบว่าเสี่ยวเย่ออกจากบ้านไปพร้อมกับเงินหลายหมื่นหยวนไม่น่าจะมีอะไรต้องเป็นห่วงเธอคงแค่อยากออกไปเที่ยวให้สบายใจบ่ายวันที่13กรกฎาคมหงเจียวจึงพาพ่อแม่ของแฟนสาวมาแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่วันที่14กรกฎาคม5วันหลังจากที่เสี่ยวเย่หายตัวไปภาพจากกล้องวงจรปิดของชุมชนก็ทำให้สองสามีภรรยาพบว่าเสี่ยวเย่ลูกสาวของพวกเขาออกจากชุมชนไปตามลำพังในเวลา 10:42 นาทีของวันที่9กรกฎาคม2020โดยไม่ได้นำกระเป๋าเดินทางไปด้วยจากนั้นก็ไม่เห็นเธอปรากฏตัวในชุมชนแห่งนี้อีกเลยวันที่16กรกฎาคมสองสามีภรรยาจึงเดินทางกลับหยางโจวันที่17กรกฎาคมผู้เป็นพ่อได้รับสายจากสถานีตำรวจหนานจิงโดยบอกว่าบ่ายวันที่9กรกฎาคมเสี่ยวเย่นั่งเครื่องบินจากหนานจิงไปยังเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานก่อนจะเปลี่ยนเครื่องต่อไปที่12ปันนาเวลา 21:16 นาทีในคืนวันเดียวกันหลังลงจากเครื่องและผ่านด่านที่เทศมนตรเมืองไฮแล้วก็ไม่พบร่องรอยอะไรของเธออีกเลยขณะเดียวกันลูกพี่ลูกน้องของเสี่ยวเย่ก็เห็นรายการที่บันทึกไว้ในโซเชียลของเธอเกี่ยวกับโรงแรมที่เที่ยวและใบชาของเมืองไฮแต่ไม่มีรายละเอียดเวลาแน่นอนที่เธอเข้าไปอ่านบทความเหล่านั้นพ่อแม่ของเธอจึงคิดว่าบางทีลูกสาวอาจจะเครียดที่ทะเลาะกับแฟนจึงออกไปเที่ยวเพื่อพักสมองจริงๆในวันที่23กรกฎาคม15วันหลังจากที่เสี่ยวเย่หายตัวไปพ่อของเธอก็เดินทางไปยังเมืองไฮมณฑลยูนนานเพื่อตามหาลูกสาวด้วยความช่วยเหลือของตำรวจท้องที่ระหว่างนี้แฟนหนุ่มของลูกสาวยังคงติดต่อกับสองสามีภรรยาอยู่ตลอดวันที่27กรกฎาคมหงเจียวยังบอกข้อสันนิษฐานของตัวเองทางโทรศัพท์ว่าแฟนสาวอาจจะลักลอบข้ามพรมแดนไปแล้วเขาจึงแนะนำให้พ่อของแฟนสาวทำป้ายประกาศค้นหายไปติดตามที่ต่างๆเพราะเขาคิดว่าเสี่ยวเย่อาจจะไปพบกับพวกคนต่างด้าวในท้องถิ่นจนถูกจับตัวไปทำให้ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ส่วนผู้เป็นแม่ซึ่งยังคงตามหาลูกสาวอยู่ในหนานจิงก็เคยโทรหาหงเจียวเพื่อสอบถามเรื่องราวที่พวกเขาทะเลาะกันเมื่อถามว่าเขาเคยไปยูนนานไหมจู่ๆท่าทีที่เคยเงียบขรึมของเขาก็ดูเหมือนตื่นเต้นขึ้นมานิดนึง
ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเขาไม่เคยไปยูนนานมาก่อนแต่จากข้อมูลที่ตำรวจยูนนานบอกคือก่อนที่เสี่ยวเย่จะหายตัวไป2เดือนแฟนของเธอเคยมาที่คุณหมิงในวันที่28พฤษภาคมถ้าอย่างนั้นทำไมเขาต้องโกหกด้วยวันที่31กรกฎาคมผู้เป็นพ่อก็เดินทางกลับนั้นจริงมือเปล่าเขาบอกเรื่องที่หงเจียวโกหกกับเจ้าหน้าที่วันที่2สิงหาคม2สามีภรรยาจึงโพสต์ข้อความตามหาลูกสาวผ่านสื่อโซเชียลเพื่อระดมพลังผู้คนทางอินเทอร์เน็ตให้ช่วยตามหาลูกสาวที่ขาดการติดต่อมาแล้วเกือบ1เดือนเช้าวันที่4สิงหาคมผู้เป็นพ่อให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้สื่อไปรบกวนหงเจียวมากเกินไปจนกระทั่งบ่ายวันเดียวกันหลังรับสายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสองสามีภรรยาก็ใจสลายจนแทบล้มทั้งยืนจากการสอบสวนพบว่าคืนวันที่9กรกฎาคมเสี่ยวเย่ถูกชายชะกัน2คนคือจางกวงกับชาวชิงหรืออากวงกับอาชิงพาตัวไปที่ป่านอกเมืองแห่งหนึ่งพวกเขาทำร้ายเธอจนเสียชีวิตส่วนผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังก็คือหงเจียวผู้ก่อเหตุทั้ง2คนและหงเจียวล้วนเป็นนักศึกษาอาชีวะของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเจียงซูพวกเขาล้วนเป็นพวกคลั่งทหารระหว่างที่เรียนผู้ก่อเหตุ2คนนี้ก็มักจะอยู่กับหงเจียวซึ่งเป็นรุ่นพี่ทั้งหมดยังเป็นสมาชิกชมรมปืนบีบีกันและมักจะจำลองสถานการณ์การฝึกของทหารแม้ตอนนั้นหงเจียวจะเรียนจบไปนานแล้วแต่ก็ยังโผล่มาที่วิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งเพื่อพบกับรุ่นน้องทั้ง2คนนี้โดยบอกว่าตัวเองทำงานที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเคยไปออกรบแนวหน้าทำให้รุ่นน้องทั้งสองศรัทธาในตัวหงเจียวมากจนลงมือทำภารกิจตามคำสั่งของรุ่นพี่โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆรวมทั้งยังส่งภาพการก่อเหตุทุกอย่างที่บันทึกไว้ให้หงเจียวด้วยเพื่อยืนยันว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะถูกหงเจียวทำลายทิ้งในภายหลังนอกจากนี้หลังจากพวกเขาปฏิบัติภารกิจสำเร็จยังนำสิ่งของส่วนตัวที่เสี่ยวเย่นำติดตัวมากลับไปมอบให้หงเจียวที่หนานจิงแต่ที่ไม่มีใครเข้าใจก็คืออาชิงหนึ่งในผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นตำรวจพิเศษของเขตกูโหลเมืองหนานจิงในสายตาของเขาหงเจียวเป็นคนลึกลับและเก่งกาจมากตัวเขาเองก็มักจะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการทหารและไม่เคยนึกสงสัยถึงหน้าที่การงานของหงเจียวในหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติเลยทั้งเขาและอากวงต่างอยากอาศัยหงเจียวเป็นใบเบิกทางเข้าสู่แวดวงทหารระดับสูงส่วนสถานะที่แท้จริงของหงเจียวเป็นอย่างไรกันแน่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่บอกว่าตัวเองเคยเป็นทหารรับจ้างให้กับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติความจริงแล้วก็เป็นแค่คนตกงานที่ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยหลังจากถูกจับกุมหงเจียวสารภาพว่าตนเองอยากลงมือจัดการเสี่ยวเย่ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020ที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นทั้งคู่เพิ่งคบกันได้เพียง1เดือนส่วนแรงจูงใจก็คือเขาคิดว่าเสี่ยวเย่กับเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่เธอทำงานพาร์ทไทม์อยู่มีสัมพันธ์ชู้สาวกันแล้วความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเคยมีนักข่าวติดต่อภรรยาเจ้าของร้านเสื้อผ้าแห่งนั้นขณะที่นักข่าวติดต่อไปก็พบว่าเธอกำลังไปเยี่ยมพ่อแม่ของเสี่ยวเย่ที่หยางโจวโดยภรรยาเจ้าของร้านเสื้อผ้าเล่าว่าเธอเคยเห็นภาพวงจรปิดสามีตัวเองพยายามเข้าไปกอดเสี่ยวเย่หลังจากนั้นไม่นานจึงขอให้เธอออกจากงานแต่เสี่ยวเย่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับสามีของตนแน่นอนระหว่างที่ทำงานเธอก็ขยันหมั่นเพียรช่วยจัดการสต็อกจนดึกดื่นถึงตีหนึ่งตีสองดูแลลูกค้าและทุกคนอย่างสุภาพแม้จะป่วยก็ยังมาทำงานเธอบอกว่าตนเองกับเสี่ยวเย่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไม่อย่างนั้นคงไม่มาเยี่ยมพ่อแม่ของเสี่ยวเย่หลังจากทราบข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเธอยังบอกอีกว่าตนเองก็เคยพบหงเจียวอยู่สองครั้งในสายตาของเธอแววตาของหงเจียวดูดุร้ายแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรเสี่ยวเย่ก็ยังรักแฟนหนุ่มมากมีครั้งหนึ่งหงเจียวบอกว่าไม่มีเงินเสี่ยวเย่จึงโอนให้เขาทันที 1,000 หยวนแถมยังเลี้ยงข้าวเพื่อนของเขาอีก 2,000 หยวนสำหรับเสี่ยวเย่ที่มีฐานะธรรมดาและยังใช้จ่ายประหยัดมาโดยตลอดเงินจำนวนนี้จึงถือว่าไม่น้อยเลยเห็นได้ว่าเธอจริงจังกับเขามากเมื่อได้ยินหงเจียวบอกถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าเป็นเพราะระแวงกลัวลูกสาวนอกใจทำให้ผู้เป็นแม่โกรธจนเดือดดาลเสี่ยวเย่ยังเคยเล่าภูมิหลังครอบครัวของหงเจียวให้ฟังอีกว่าพอทำงานในหน่วยงานของรัฐแม่ก็เป็นข้าราชการฐานะค่อนข้างดีผู้เป็นแม่จึงรู้สึกว่าลูกสาวใฝ่สูงไปหน่อยจนเคยคิดอยากบอกให้เธอเลิกกับเขาแต่เสี่ยวเย่กลับบอกว่าหงเจียวใส่ใจและดีกับเธอมากหลังจากเรียนจบก็อยากแต่งงานกับเขาเมื่อผู้เป็นแม่เห็นลูกสาวชอบหงเจียวมากจริงๆจึงไม่ได้คัดค้านอะไรจริงจัง
ระหว่างที่สองสามีภรรยาวิงวุ่นไหว้วานผู้คนให้ช่วยเป็นธุระตามหาลูกสาวอยู่นั้นหงเจียวก็บ่นกับเพื่อนๆของเขาว่าครอบครัวของแฟนสาวสงสัยในตัวเขาและยังพูดไปทั่วอีกว่าเสี่ยวเย่เอาเงิน 50,000 หยวนของเขาไปในรูปภาพหน้าจอที่หงเจียวคุยกับเพื่อนเขายังพูดอีกว่าเธอคงวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเลยจงใจหาเรื่องทะเลาะกับเขาเพื่อเป็นข้ออ้างในการหายตัวไปและสิ่งที่เขาโพสต์ลงโซเชียลตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมหลังแฟนสาวหายตัวไปก็มีทั้งกฎหมายรับราชการทหารการเปิดตัวดาวเทียมและข่าวทหารนานาชาติเป็นต้นราวกับการหายตัวไปของเสี่ยวเย่ไม่มีอิทธิพลอะไรกับเขาเลยหลังเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเมื่อโอนคดีไปถึงอัยการก็ถูกตีกลับมาให้ตำรวจถึง2ครั้งเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเช้าวันที่8กรกฎาคมปี2020ก่อนที่เสี่ยวเย่จะเดินทางไปยูนนาน1วันหงเจียวได้นัดอากวงอาชิงและเสี่ยวเย่มาที่บ้านตนเองพวกเขาทั้ง4ตั้งทีมเล่นเกมมือถือออนไลน์ด้วยกันจุดประสงค์คือเพื่อให้เสี่ยวเย่เมื่อถึงเมืองไฮแล้วไม่ต้องอาศัยเขาก็สามารถติดต่อกับอากวงและอาชิงได้วันรุ่งขึ้นหงเจียวก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมทั้งจงใจปิดมือถือทำให้เสี่ยวเย่ติดต่อเขาไม่ได้ก่อนจะให้สองคนนั้นติดต่อเธอเพื่อบอกว่าแฟนหนุ่มให้ตามไปหาที่ยูนนานโดยพวกเขาจะไปเที่ยวเมืองไฮด้วยกันสัก 2-3 วันเซี่ยวเย่ผู้ไร้เดียงสาจึงนั่งเครื่องบินไปยูนนานตามลำพังหลังจากถึงเมืองไฮในตอนบ่ายก็ถูกอากวงกับอาชิงที่รออยู่ที่นั่นแล้วหลอกไปยังป่าที่อยู่นอกเมืองอากวงกับอาชิงคิดยังไงกันบ้างนะแม่ของอากวงเคยถามเขาก่อนที่จะมีการก่อเหตุว่าทำไมต้องไปไกลถึงยูนนานเขาบอกว่าต้องไปทำภารกิจพิเศษแม้งานของหน่วยความมั่นคงจะเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนทำแค่เพียงได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติเขาก็ยินดีจะเป็นวีรบุรุษที่ไม่มีใครรู้จักส่วนอาชิงซึ่งเป็นตำรวจพิเศษพ่อของเขาบอกว่าตามหลักการแล้วอาชิงควรรู้ขอบเขตของกฎหมายและไม่ควรจะถูกหลอกง่ายๆแต่หงเจียวก็ล้างสมองเก่งมากโดยบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของชาติเลยทำให้หลอกลูกชายได้สำเร็จวันที่4สิงหาคมหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากตำรวจพ่อของหงเจียวเคยโทรหาพ่อของเสี่ยวเย่โดยบอกว่าจะคุกเข่าขอขมาในความผิดที่ลูกชายตนเองก่อไว้แต่คุณพ่อของเสี่ยวเย่ตอบกลับไปว่าคุณจะให้ผมใช้ชีวิตต่อไปยังไงหลังจากวางสายแล้วเขาจึงพูดต่อว่าตนและภรรยาสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวต่อให้ชดเชยด้วยเงินมากมายแค่ไหนมันก็ไม่มีความหมายสำหรับพวกเราจึงไม่มีวันให้อภัยเขาและจะไม่มีวันยอมเซ็นหนังสือยอมความประนีประนอมเพราะเงินเป็นอันขาดปล่อยให้การตัดสินโทษเป็นหน้าที่ของศาลจนถึงปัจจุบันศาลยังไม่ได้เริ่มการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการหงเจียวได้ยื่นขอประเมินความเจ็บป่วยทางจิตคดีดังกล่าวยังถูกตีกลับให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมหวังว่าผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษที่สะสมในเร็ววันผมเองก็จะติดตามความคืบหน้าของคดีและมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันในภายหลังคดีนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นทำไมหงเจียวต้องทำร้ายเสี่ยวเย่แฟนสาวที่ทั้งรักและบูชาเขาขนาดนั้นเป็นเพราะเชื่อว่าเธอนอกใจเขาจริงๆหรอส่วนเสี่ยวเย่ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความฝันและความกระตือรือร้นที่จะทำตามเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงทำไมต้องไปตกหลุมรักหงเจียวและเธอยังไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าหงเจียวทำงานที่หน่วยความมั่นคงจริงหรือเปล่าหลังจากที่เสี่ยวเย่หายตัวไปหงเจียวก็พูดไปทั่วว่าแฟนสาวเอาเงิน 50,000 หยวนของเขาไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ทุกคนคิดว่าเธอหนีไปเที่ยวและใส่ร้ายในพฤติกรรมของเสี่ยวเย่หรือจงใจทำให้พ่อแม่ของเธอรู้สึกผิดต่อเขาจะได้ไม่สงสัยในการกระทำของตัวเองยิ่งไม่ต้องพูดถึงคน2คนที่ศรัทธาในตัวเขาจนยอมลงมือก่อเหตุแทนโดยไม่เคยคลางแคลงสงสัยในสถานะของเขาเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าหงเจียวเป็นคนที่น่าสะพรึงกลัวมากเป็นปีศาจที่โกหกล้างสมองและบงการคนอื่นเก่งแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราและจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ